มาพบกับช่องน้องบุญพากินพาเที่ยวคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะเขาขั้วจ้ะมื้อนี้หลังจากบ่ได้เขาขั้ว 2-3 มื้อแล้วเนาะค่ะเนาะไปน้ําตกแน่แล้วก็ไปหาพี่แก้วพี่หวานแน่ก็เลยบ่ค่อยได้เขาขั้วเฮ็ดกับเขาสุรุ่งป่านาอากินเนาะค่ะเนาะมื้อนี้แม่นบุญก็เลยมาเขาขั้วเฮ็ดกับเขาสุรุ่งป่านาอากินคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะไปเบิ่งนํากันเลยจ้ะว่ามื้อนี้แม่น้องบุญมีเมนูอีหยังมาเสนอมาเฮ็ดสุรุ่งป่านาอากินกันจ้ะไปเบิ่งนํากันเลยจ้ะจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้ของแม่นางวุ่นเนาะค่ะเนาะแม่นางวุ่นสิแกงเฮ็ดเผิงขมค่ะอันนี้เป็นเฮ็ดเผิงขมเด้อค่ะเด้อลวกต้มเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะต้มจนว่ามันบ่ขมแล้วเนาะค่ะเนาะแกงเฮ็ดเผิงขมสิใส่เฮ็ดฟางเนาะค่ะเฮ็ดเฟี้ยงนําเนาะจ้าเนาะแม่นางวุ่นก็ล้างทําความสะอาดเฮ็ดเครื่องเฮ็ดหยังไว้หมดทุกอย่างแล้วล่ะค่ะตัวนี้ก็สิเป็นยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวเครื่องก็สิเป็นพริกตะไคร้หอมแดงเนาะค่ะเนาะท่านี่ก็สิเป็นบวบหอมจ้ะพี่น้องจ้าบวบหอมใบแมงลักค่ะใบแมงลักแล้วก็ดอกคิกเคยกินบ่เนาะดอกคิกใส่ไปรสค่ะใส่แกงมันก็สิคล้ายๆแกงเปื้อค่ะใส่ออกมาแล้วมันก็สิแซ่บคือกันล่ะจ้ะก็สิเป็นแกงเฮ็ดเผิงขมเนาะค่ะใส่ยอดมะพร้าวอ่อนใส่เฮ็ดเฟี้ยงบ้านเฮานี่ล่ะค่ะเครื่องก็สิมีทางไหนก็สิเป็นน้ำปลาแดกไอ้ผงชูรสรสดีน้ำปลาข้าวขั่วเด้อค่ะเด้อสูตรของแม่นางวุ่นสิใส่ข้าวขั่วแทนข้าวเบียร์เนาะค่ะเนาะไปค่ะไปลงมือแกงเฮ็ดขมใส่เฮ็ดเฟี้ยงใส่ยอดมะพร้าวอ่อนน้ำกันเลยจ้าไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้าพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องจ้าแม่นางวุ่นก็สิเริ่มไอ้แกงเฮ็ดขมด้วยเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ำกันเลยเด้อจ้าเด้อแม่นางวุ่นก็ได้เอาน้ำยานางคางไฟไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแม่นางวุ่นก็สิใส่เครื่องที่ตำไว้ลงไปค่ะเป็นพริกไอ้หอมแดงแล้วก็ไอ้ตะไคร้เนาะค่ะเนาะใส่ลงไปเลยจ้ะรอให้หม้อเดือดจักหน่อยจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้าหม้อเริ่มเดือดแม่นางวุ่นก็สิใส่นี่ค่ะใส่ยอดมะพร้าวลงไปเลยจ้ะตามด้วยเฮ็ดเผิงขมจ้ะพี่น้องจ้าเฮ็ดเผิงขมจ้าใส่ลงไปเลยจ้ะมียังก็ใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องจ้าตามด้วยเห็ดฟางค่ะเห็ดเฟี้ยงบ้านเฮาล่ะจ้ะพี่น้องจ้าบักบัวพร้อมค่ะใส่ลงไปเลยพี่น้องนี่ตะเนี่ยสุกง่ายล่ะจ้ะอยู่นี่นี่ใส่ลงไปก็สิเป็นแบบนี้ค่ะคนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวน้ำเฮ็ดก็ออกก็น้ำก็สิไหลพี่น้องจ้ะจ้าคนเข้ากันเรียบร้อยแล้วแม่นางวุ่นก็สิปิดฝาไว้จักหาหน้าที่ให้หม้อมันฝดเนาะค่ะเนาะเฮาจังสิมาปรุงกันจ้าปิดฝาไว้เลยค่ะจังมาเบิ่งกันจ้าพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องแม่นางวุ่นก็ปิดฝาไว้จักประมาณได้จักหาหน้าที่แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาสิมาเบิ่งหม้อแกงเฮ็ดเผิงขมของเลยเด้อจ้าว่ามันสิเป็นหน้าตาจังได๋จังสิมาปรุงกันเลยจ้าวับนี่พี่น้องฝดแล้วฝดแล้วพอแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาปรุงกันเลยจ้ามันก็สิยุบลงแล้วล่ะค่ะน้ําก็สิออกมาจากน้ําเฮ็ดน้ําหยังนี่ก็สิเป็นหน้าตาแบบนี้เด้อค่ะเด้อแกงเฮ็ดเผิงขมใส่เฮ็ดเฟี้ยงใส่ยอดมะพร้าวอ่อนจ้าพี่น้องจ้านี่เดี๋ยวแม่นางวุ่นสิเริ่มปรุงกันเลยเด้อจ้าเด้ออันรับแรกผงนัวพี่น้องผงชูรสส่อนโต๊ะไปเลยค่ะนี่ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายสูตรของแม่นางวุ่นสิใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วนิดนึงค่ะให้มันหอมค่ะพี่น้องตามด้วยรสดีค่ะพี่น้องจ้านี่น้ำปลานิดนึงค่ะพี่น้องจั่วของแท้แน่นอนน้ำปลาแดกจ้ะพี่น้องเขย่าเขย่าเขย่าน้ำปลาแดกไปลงไปด้วยพี่น้องน้ำปลาแดกทัพพี่หนึ่งเลยได้จ้ะ
ใส่อีกน้อยครับพี่น้องเนาะแต่มันไม่นัวเพราะว่าเมนูหุ่นมักปลาแดกชุบข้นจ้ะพี่น้องจ้ะยังไงค่ะเป็นตะแซ่บบ่หน้าตาแกงเฮ็ดเผิงเมนูหุ่นเมนูหุ่นสิใส่ดอกผักขิกลงไปจ้ะเคยกินบ่เนาะดอกผักขิกนี่แซ่บเลยจ้ะลวกกินกับคนก็แซ่บเมนูหุ่นเห็นหมู่บ้านได้สื่อมาใส่กันเลยใส่ดอกผักขิกลงไปจ้ะคนให้ดอกผักชีสุกเล็กน้อยเขาจังสิใส่ใบแมงลักหรือว่าผักหน้าตูเท่านั้นค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็สิเป็นประมาณนี้แหละค่ะแกงเฮ็ดเพิงคมใส่เฮ็ดเสี่ยงใส่หย่อนดอกขาวอ่อนนะคะเนาะนี่เป็นกระแซ่บบ่พี่น้องจ้าจ้าพี่น้องแกงเฮ็ดเพิงคมใส่เฮ็ดเสี่ยงใส่หย่อนดอกขาวอ่อนของแม่นางอุ่นก็ได้แล้วเด้อจ้าเด้อขั้นตอนสุดท้ายแม่นางอุ่นก็สิใส่นี่ค่ะใบแมงลักลงไปได้จ้ะพี่น้องจ้ะวับปิดแก๊สเลยค่ะพี่น้องจ้ะใส่ลงไปแล้วปิดแก๊สเลยเด้อวับข้นจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเฮ็ดเผินคุ้มใส่เฮ็ดเปี้ยงใส่หย่อนมะพร้าวอ่อนนะคะเนาะอุ่นตุ่นดีดีพี่น้องแม่น้องอุ่นมากน้ำออจอกจังซี่ล่ะน้ำหลายมันบ่แซ่บเงี้ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะอายห่วยห่วยเดี๋ยวเฮาไปเอาใส่ถาดผักเขาเสิร์ฟลุงปานาอากันเลยเนาะจ้าเนาะจ้าพี่น้องจ้าเมนูอุ่นสิเท่แกงเฮ็ดเผิงคมใส่ถาดผักเขาอันนี้ได้เนาะค่ะเนาะเสิร์ฟลุงปานาอาเนาะจ้าเนาะเท่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องจ้านี่เป็นจังไดพี่น้องเรียบร้อยจ้ะก็สิออกมาหน้าตาแบบนี้ราคานี่แกงเฮ็ดเพิงคมใส่หย่อนมะพร้าวอ่อนใส่เฮ็ดเฟี้ยงนะจ๊ะเนาะเป็นตะแซ่บบ่คะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะสําหรับกับข้าวมื้อนี้ของแม่นุ่นเนาะค่ะเนาะเป็นแกงเฮ็ดเพิงคมใส่เฮ็ดเฟี้ยงใส่หย่อนมะพร้าวอ่อนแซ่บๆนัวๆปลาแดกแกพี่น้องจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเฮาไปเสิร์ฟลุงปานาอากันเลยเนาะค่ะเนาะจ้าสำหรับเมนูมื้อนี้ของแม่นางอุ่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะแกงเฮ็ดเผิงคมใส่เฮ็ดเฟี้ยงใส่ไอ้ยอดมะพร้าวอ่อนถาดบักไงเนาะค่ะเนาะนี่ซุ่มไกลๆพี่น้องหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะก็สิกินกับข้าวเหนียว2กองง่ายๆคือเก่าเลยเด้อค่ะนี่1ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไปค่ะไปกินน้ำกันเลยจ้าพี่น้องจ้าคือแกงเฮ็ดคมใส่เฮ็ดเฟี้ยงแล้วก็ใส่หยอดมะพร้าวเนาะค่ะเนาะแซ่บๆนัวๆไอ้ปลาแดกแม่จ้าพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อมาเด้อค่ะมากินน้ํากันเด้อจ้าพี่น้องจ้าสั่นผู้ใดอยากกินแกงไอ้เฮ็ดคมใส่เฮ็ดเฟี้ยงใส่หยอดมะพร้าวอ่อนก็แวะเข้ามากินบ้านแม่นางอุ่นเด้อจ้าเด้อฝากกันเด้อค่ะเด้ออย่าลืมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครบ์ให้ช่องน้องพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายค่ะกระเพรากับเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะน้องฝากลุงปานาอาเข้ามาเบิ่งมาชมมาติมาชมมากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แม่นางอุ่นนําเด้อหรือว่าสิแนะนําเมนูเข้ามาใต้คลิปนี้ก็ได้เด้อจ้าเด้อว่าอยากให้แม่นางอุ่นเฮ็ดอีหยังสู่ลุงปานาอากินกันจ้าสำหรับมื้อนี้แม่นางอุ่นขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อจังพอกันใหม่คลิปหน้าไล่หน้าเนาะค่ะเนาะสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องจ้า